ที่มาของการคำนวณงบจ่ายลงทุนที่สำนักงบประมาณเสนอเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องน่าจะสับสนระหว่างงบจ่ายลงทุน capital expenditure งบจ่ายดำเนินการ operating expenditure opex นะครับซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยการคำนวณงบลงทุนงบจ่ายลงทุนของปีงบประมาณรายจ่ายปี67บวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67จะผิดเพี้ยนแล้วก็อาจจะไม่ถึงร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสองฉบับรวมกันซึ่งผมว่าเรื่องนี้อาจจะมีคนแชลเลนจ์ว่าสิ่งที่ทำอาจจะไม่ถูกต้องแต่จะเป็นขั้นตอนกระบวนการไหนผมไม่ทราบผมวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นในมาตรา4ส่วนที่ผมสงวนความเห็นเนี่ยคือเป็นการตัดทอนลดยอดของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากจำนวนเต็ม 122,000 ล้านเหลือ 50,000 ล้านโดยให้เป็นการขาดดุลงบประมาณ 40,000 ล้านบาทประเด็นที่ผมอยากจะอภิปรายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่ได้อภิปรายไปในช่วงที่เป็นมาตรา3ผมมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือในร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีนี้เป็นงบกลางนะครับประเด็นปัญหาตรงนี้อยู่ที่2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐรายการที่เป็นงบกลางต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ2แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีผมยังไม่ได้คำนวณอะไรชัดเจนนะครับแต่คิดว่าทางทีมงานที่เขาทำในส่วนของรัฐบาลเนี่ยคงจะดูพวกอัตราส่วนต่างๆเนี่ยที่มีทั้งหมด11อัตราส่วนเนี่ยคงจะดูทั่วแหละแต่ประเด็นของผมก็คือว่าการจัดทำงบกลางในปีในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67การจัดทำงบกลางในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568และงบประมาณรายจ่ายปี2567ที่ท่านอนุมัติไปแล้วที่ว่าจะกันมาเป็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าการจัดทำเป็นงบกลางมีโอกาสในการตรวจสอบในการเบิกจ่ายเนี่ยค่อนข้างยากเพราะหน่วยที่จะเป็นคนจัดเงินให้คือกรมบัญชีกลางเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อผ่านให้ความเห็นชอบไปแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ดูยกเว้นเมื่อมันทำไปแล้วแล้วมันเกิดผลยังไงอันนี้ก็เป็นข้อท้วงติงเป็นข้อที่เป็นห่วงประเด็นที่สองเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องงบจ่ายลงทุนในเอกสารของสำนักงบประมาณที่เป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในการจัดสัดส่วนของงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจตามร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2567เนี่ย 122,000 ล้านเนี่ยได้แยกเป็นรายการที่เป็นงบจ่ายลงทุน 97,600 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ80ส่วนอีกร้อยละ20จัดเป็นรายจ่ายประจำ 24,400 ล้านบาทที่จริงตอนที่เรามีการประชุมในคณะกรรมการวิสามัญของกฎหมายฉบับนี้เราก็ถกเถียงกันมากว่าที่มาของการคำนวณงบจ่ายลงทุนที่สำนักงบประมาณเสนอเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องน่าจะสับสนระหว่างงบจ่ายลงทุน capital expenditure งบจ่ายดำเนินการ operatingExpenditure of X นะครับซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยการคำนวณงบลงทุนงบจ่ายลงทุนของปีงบประมาณรายจ่ายปี67บวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67จะผิดเพี้ยนแล้วก็อาจจะไม่ถึงร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสองฉบับรวมกันซึ่งผมว่าเรื่องนี้อาจจะมีคนแชลเลนจ์ว่าสิ่งที่ทำอาจจะไม่ถูกต้องแต่จะเป็นขั้นตอนกระบวนการไหนผมไม่ทราบสุดท้ายผมมีข้อสังเกตนิดนึงท่านสมาชิกอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าอาจจะผ่านตาเฉยๆนะครับอันนี้ผมข้ามไปเลยเพราะว่ามันเป็นมาตราที่ไม่ได้มีการสงวนความเห็นแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ผมอยากให้ท่านพิจารณานิดนึงนะครับว่าในส่วนที่เป็นมาตรา5ซึ่งเดี๋ยวคงจะมีการลงมติรับรองเนี่ยนะครับมันมีคำอยู่3คำโทษมีคำอยู่2บรรทัด2ประโยคคือหลังจากท่านผ่านแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินตามรายการ
และจำนวนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่มีหรืออยู่สองหรือนะครับหรือแรกก็คือนอกจากกระทรวงการคลังมีอำนาจจ่ายเงินแล้วเนี่ยหรือที่หนึ่งก็คือว่าตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือที่สองเนี่ยตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายอันเนี้ยมันค่อนข้างผมพยายามหาคำอธิบายการคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคุณเฉลิมพลรัตนสูตรเนี่ยขออภัยที่เอ่ยนามท่านแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นความลับอะไรเฉลิมพลเพ็ญสูตรขอประทานโทษครับนะครับเฉลิมพลเพ็ญสูตรคุณหนูอะนะแกเรียกชื่อเล่นชื่อหนูถ้าผมจำไม่ผิดประเด็นก็คือว่าตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรนะครับซึ่งที่จริงในตอนที่เราคุยกันทางกรรมธิการเสียงข้างมากหรือในที่ประชุมที่สอบถามเนี่ยก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนผมเลยตั้งเป็นข้อสังเกตเพื่อให้ท่านติดตามต่อนะครับว่าตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรคืออะไรตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติเนี้ยหมายความว่าอะไรแต่สุดท้ายที่ผมคิดว่าไม่ได้มีการพูดถึงเลยแล้วเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากผมขอเวลาสัก2นาทีครับคือถ้าเราบริหารจัดการแบบนี้ในรูปของงบกลางแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะแบบนี้ซึ่งเรายังไม่รู้ผลว่าเมื่อใช้สิทธิ์ในการไปจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่เงินนะครับเป็นสิทธิ์ในการจับจ่ายใช้สอยผ่านดิจิตอลวอลเล็ตคนละ 10,000 บาทเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะครับแล้วเรายังไม่ได้พูดกันก็คือว่าในการกระทบยอดที่เป็นเงินสดผมมั่นใจว่าอาจจะต้องไปแตะเงินคงคลังซึ่งตอนนี้ระดับของเงินคงคลังสูงก็จริงเพราะยังไม่มีการใช้แต่เมื่อเริ่มมีการใช้เงินก้อนนี้ระดับเงินคงคลังจะลดลงอย่างรวดเร็วระดับเงินคงคลังที่เป็นเงินสดในการบริหารเงินสดเป็นของแคชเชียร์โดยกรมบัญชีกลางของรัฐบาลผ่านพระราชบัญญัติเงินคงคลังเนี่ยผมอยากให้ถ้าเกิดจะดำเนินการโครงการนี้อย่างจริงจังฝากทางกระทรวงการคลังฝากผ่านไปทางท่านประธานว่าควรจะพิจารณาเรื่องของสิ่งที่จะเป็นความเคลื่อนไหวในบัญชีเงินโครงคลังที่1ที่กระทรวงการคลังฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเงินประมาณ 500,000 ล้านขอตั้งเป็นข้อสังเกตเพื่อจะบอกว่าทำไมผมถึงต้องปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงมาเหลือแค่ 50,000 ล้านเพื่อให้มันอยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการได้โดยไม่เกิดความเสี่ยงในอนาคตขอบพระคุณครับครับกรรมาธิการเสียงข้างมากจะขอชี้แจงเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและกรรมาธิการเสียงข้างมากครับขอบพระคุณท่านสมาชิกแล้วก็ท่านกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นนะครับสำหรับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในส่วนใดที่ปรับใช้ได้เราก็จะรับไว้นะครับในประเด็นแรกนะครับในการตอบคำถามที่มีข้อสงสัยแล้วก็ยกประเด็นขึ้นมาในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของรายจ่ายลงทุนเนี่ยน่าจะอธิบายกันหลายรอบแล้วนะครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับเป็นแนวความคิดซึ่งอาจจะมีมุมที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางสำนักงบประมาณได้กำหนดในเรื่องของรายจ่ายลงทุนนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับทางสำนักงบประมาณเนี่ยยึดกรอบแนววิธีการนี้มาตั้งแต่ปี2553ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันหากท่านคิดว่าไม่มีความถูกต้องหรือไม่มีความเหมาะสมกระบวนการตรงนั้นน่าจะใช้กลไกทางสภาในการไปปรับแก้นะครับแล้วปีหน้าปีต่อไปแล้วเราจะมาปรับกันอย่างไรก็มาคุยกันนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยจะให้รัฐบาลไปปรับแก้ไปขอให้ทางสำนักงบประมาณเปลี่ยนแนววิธีการในการยึดคิดคำนวณรายจ่ายลงทุนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับมาเปลี่ยนสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะเพื่อให้มันเป็นไปตามที่ใครประสงค์เนี่ยเราไม่ทำเราก็ยึดกรอบที่มันเคยเป็นมาโดยตลอดนะครับในประเด็นเกี่ยวกับมาตรา5จริงๆแล้วตอนนี้อยู่มาตรา4นะครับแต่ในมาตรา5เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ท่านมีข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของคำว่าหรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายนะครับไม่มีเรื่องลึกซับซ้อนนะครับเป็น formality คือมันเป็นวิธีการเขียนงบประมาณของทางสำนักงบประมาณที่กระทำเป็นปกติเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นนะครับคิดง่ายๆว่าสมมุติว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในปี2567มีคนมาลงทะเบียนแค่ล้านคนใช้เงินหมื่นล้านเท่านั้นเองสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังใช้เงินหมื่นล้าน 20,000 ล้านเนี่ยเงินที่เหลือที่เราได้ผ่านสภามันก็มีความจำเป็นจะต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลง
พราะฉะนั้นมันเป็นการปลายเปิดให้กับทางสำนักงบประมาณหรือผู้ที่บริหารจัดการเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้หากลงทะเบียนเต็มจำนวนนะครับเงิน 122,000 ล้านก็จะไปทำโครงการที่เป็น Digital Wallet คือการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ได้มีการร้องขอต่อสภาไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนครับอันนี้ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับในส่วนของท่านสมาชิกท่านสิริกัญญาท่านชุติมาเองก็ได้มีข้อคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการที่จะไปสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการเปลี่ยนไปทางเรื่องของบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนต้องเรียนว่าในประเด็นแรกรัฐบาลไม่ได้ทำงานหน้าเดียวนะครับเราไม่ได้มีเพียงแค่นโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ยังมีการช่วยเหลือประชาชนในมิติอื่นๆด้วยกลไกที่มีทั้งหมดนะครับเราก็เดินหน้าในทุกมิติคู่ขนานกันไม่ได้ทำเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านเป็นห่วงเนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่โดยเฉพาะเรื่องของวิสาหกิจชุมชนท่านตรงกับพวกเราครับจริงๆกรรมธิการเสียงข้างมากก็ตรงกันมีข้อคิดเห็นในเรื่องของการว่าจะไปสนับสนุนภารกิจในเรื่องของกิจการเล็กๆได้อย่างไร SME ได้อย่างไรนะครับมีกรรมธิการจากทางกระทรวงพาณิชย์มานั่งด้วยนะครับเป็นข้าราชการก็มีการนำเสนอในเรื่องที่เป็นประโยชน์ยืนยันกับท่านครับว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากโครงการรัฐในอดีตที่ไม่เคยได้มีโอกาสเข้าร่วมวันนี้กลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด 93,000 วิสาหกิจชุมชนจะได้มีสิทธิ์เข้ามาร่วมอยู่ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet โดยที่ถังข้อมูลของเขาซึ่งอยู่ที่กระทรวงเกษตรจะถูกถ่ายโอนเข้ามาที่โครงการโดยอัตโนมัติกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียงแค่เข้าสู่ระบบกดยืนยันเข้าร่วมเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 93,000 กลุ่มจะเข้ามาอยู่ในโครงการและสามารถจับจ่ายใช้สอยได้นะครับ2คือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเองกลุ่มร้านค้าที่เป็นหาบเร่แผงลอยกลุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่มีตกหล่นนะครับเราใช้กลไกที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเป็นในส่วนของกระทรวงเกษตรเองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าร่วมกันด้วยกันทุกหน่วยงานเพื่อให้ร้านค้าเหล่านี้สามารถมีโอกาสได้มากที่สุดในการที่จะเข้าร่วมสู่โครงการเรานะครับซึ่งยืนยันได้ว่ามีไม่ต่ำกว่าตัวเลขต่ำสุดคือ 1,600,000 ร้านค้าซึ่งไม่เคยมีโครงการรัฐโครงการใดที่มีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมได้มากขนาดนี้และเราเชื่อว่าเราจะสามารถทำตัวเลขของกลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมได้มากกว่า2ล้านร้านค้าครับในส่วนของเรื่องความสุ่มเสี่ยงนะครับท่านนพดลยังยืนยันเช่นเดิมก็เรียนอย่างนี้ครับเราก็รับทราบครับในข้อห่วงใยของท่านแต่ได้ชี้แจงไปหมดแล้วในเรื่องของข้อกฎหมายรวมถึงในส่วนที่ภาคราชการเนี่ยเป็นผู้เข้ามาชี้แจงว่าทั้งหมดเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการสามารถดำเนินการได้นะครับผมเองก็ยืนยันได้แค่นี้นะครับส่วนกลไกที่ท่านบอกว่าเราก็ไม่ใช่ศาลผมก็ไม่ใช่ศาลครับถ้าสุดท้ายช่องทางจะไปจบที่การพิจารณาของตุลาการในใดๆนะครับหากท่านจะเป็นคนยื่นหรือไม่ก็ตามนะครับสุดท้ายเราก็พร้อมครับที่จะไปชี้แจงเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของท่านสิทธิพลครับท่านพูดถึงเรื่องของข้อสังเกตนี่ท่านย้ำหลายทีนะครับแล้วก็ในที่ประชุมคณะกรรมการท่านเป็นผู้เติมข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของ negative list ซึ่งเป็นประโยชน์ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับข้อที่ 8.3 นะครับเพื่อให้เป็นการใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจสูงสุดการกำหนดรายการสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายเงินตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการไทยมากที่สุดประเด็นคืออย่างนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมต้องขยายความให้เกิดความชัดเจนหมายความว่ากลุ่มที่เป็น Negative List เนี่ยอยากให้ทางรัฐบาลและผู้ดำเนินการเนี่ยไปทบทวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าของไทยมีโอกาสเข้าร่วมได้มากขึ้นอันนี้ผมเองรับในที่ประชุมคณะกรรมาธิการในฐานะที่มีหลายหมวกนะครับว่าเราจะรับไปทบทวนจริงๆเพราะเราก็อยากจะให้โอกาสกับผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาส เข้าสู่โครงการได้มีการผลิตการจ้างงานภายในประเทศอย่างที่ท่านคิดหวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เราไม่แตกต่างกันและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในข้อสุดท้ายครับมีข้อห่วงใยในเรื่องของ payment platform นะครับเป็นห่วงในเรื่อง TOR เป็นห่วงในเรื่องของกรอบระยะเวลาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานที่ดำเนินการก็คือสพร.เนี่ยเป็นเหมือนกับ application developer นะครับเป็นหน่วยงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของรัฐเขาได้ดำเนินการมาเป็นปีแล้วครับไม่ได้เพิ่งเริ่มวันนี้นะครับเขาดำเนินการในการเก็บ requirement ในการทำ technical spec ต่างๆมามีความพร้อมวันนี้เหลือแต่ขั้นตอนการโคดดิ้งซึ่งก็จะมีการออก
TOR ให้กับเอกชนเข้ามาเป็นผู้รับจ้างต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนและอยู่ในกรอบเวลาที่เรากำหนดทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะครับแล้วก็เชื่อว่าจากการรับฟังที่หน่วยงานมาชี้แจงในทุกชั้นนะครับก็มีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชันจะสามารถเสร็จทันตามกรอบเวลานะครับแน่นอนครับว่าเรื่องการพัฒนาทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกลไกการจับจ่ายใช้สอยแบบใหม่ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเองก็ตามเนี่ยนะครับมันชาเลนจ์ครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายมีความน่าตื่นเต้นมีความแปลกใหม่และเราก็ต้องฝ่ามันไปให้ได้แต่อันนี้เป็นประเด็นที่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับรัฐบาลเนี่ยเรามองเห็นโอกาสในอุปสรรคนะครับไม่อยากให้ท่านเนี่ยมองเห็นโอกาสแล้วก็เจอแต่อุปสรรคจนกระทั่งไม่เดินหน้าในการที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจพัฒนาปรับเปลี่ยนกลไกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีอุปสรรคแน่นอนครับพวกเราก็จะฝ่ามันไปและเดินหน้าโครงการให้สำเร็จให้ได้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ